ธานาธิบดีสีจินผินของจีนได้สีว่าสหรัฐกำลังใส่นโยบายก้าวกาดกดดันจีนแบบหอบด้านพร้อมกับเพียของให้ภาคเอกชนหัวมือกับพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อต่อสู้กับวิกฤตท้าทายที่ว่ากำลังเกิดขึ้นภายในและนอกประเทศตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาชาติตะวันตกซึ่งนำโดยสหรัฐได้ใส่นโยบายปิดล้อมและกดดันเฮาในทุกทางซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่อุ่นแห้งต่อการพัฒนาของจีนอย่างที่บ่เคยมีมาก่อนสีจินผิงกล่าวต่อบรรดาผู้แทนภาคธุรกิจจีนในที่ประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนหรือคำเอิ่นหยอว่า CPPCC ซึ่งว่าได้จัดขวบคู่กับการประชุมสภาประชาชนแห่งสาธารณจีนหรือ NPC ในขณะที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาการที่ประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนได้เอ่ยวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐกงๆซึ่งว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่หลายเทื่อโดยที่ผ่านมาคณะผู้นำจีนมักจะใส่คำว่าศาสตร์ตะเบนโต๊กหรือศาสตร์พัฒนาแล้วบางประเภทเพื่อสื่อความหมายถึงวอชิงตันความสัมพันธ์จีนสหรัฐได้มาถึงจุดต่ำสุดในหอบหลาย10ปีและสถานการณ์ยิ่งทวีความตึงเครียดในเดือนกุมภาหลังจากที่สหรัฐได้กวาดพ่อบอลดูนจีนที่ว่าได้ลุกล้ำเข้าไปที่น่านฟ้าของอเมริกาเหนือและถึงขั้นส่งเครื่องบินทบคับไล่ไปยิงทำลายลูกบอลดูนดังกล่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจที่จีนจะต้องประเสริญอยู่และเฮียของไอ้ซาจีนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวันข้างหน้าหากจะต้องประเสริญกับความเสี่ยงและความท้าทายที่หุนแหงยิ่งกว่านี้แต่หากว่าชาวจีนทุกคนมีความคิดตรงกันทุ่มเทเฮ็ดเวียกหนักความกันเฮาก็จะได้รับไสยสนะในการต่อสู้เทื่อใหม่สำนักข่าวซินหวาได้รายงานถอยแถลงของผู้นำจีนสีจินผิงเหี่ยของให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทหลายขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานและรวมถึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขจัดอุปสรรคในเชิงนโยบายหรือขั้นตอนต่างๆที่เหตุให้บริษัทเอกชนเหล่านี้บ่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมบางประเภทได้ภาคเอกชนถือว่าเป็นพลังงานที่สำคัญที่จะช่วยให้พรรคคอมมิวนิสต์สามารถบริหารประเทศต่อไปได้ในระยะยาวสีจิ้นผิงกล่าวเฮาถือว่าบริษัทเป็นผู้ประกอบการเอกชนคือคนในภายของเฮาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังได้กล่าวเน้นถึงเรื่องการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและผู้ประกอบการเอกชนและหายปฏิบัติต่อรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อว่าผืนผู้ความขาดหวังและความเสื่อมหมันของตลาดนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนบริษัทด้านไอทีของจีนให้สามารถสายแสงในเวทีโลกเพื่อว่ากระตุ้นการจ้างงานและการบริโภคในขณะเดียวกันผู้นำของจีนก็ได้พากถึงผู้ประกอบการเอกชนให้มีความพยายามเข้าใจในหลักการและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างถูกต้องและเหมาะสมและขอให้มีความหักศาสตร์บ้านเมืองช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมให้หลายขึ้นเพื่อนำไปสู่ความเจริญหุ่งเฮืองหวมกันด้านสหรัฐได้ใช้นโยบายกีดกันทางเทคโนโลยีต่อจีนอย่างดุเดือดในช่วงบ่เท่าใดปีที่ผ่านมาอีกทางยังโจมตีจีนในประเด็นสิทธิมนุษยชนและแนวกิจกรรมทางทหารของจีนหอบก่อไต้หวันว่าเป็นสัญญาณเตือนในการหุกคามไต้หวันซึ่งทางสหรัฐได้สีว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้